อัปเดตไหมคะ Bedrock Edition 1.17.0.54 Beta หรือขอเรียกอย่างว่าไหมคะ Bedrock Snapshot 21.68A นะครับก็สำหรับอัปเดตไหมครับเวอร์ชันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนแรกที่จะพาไปดูก็จะมีในส่วนของเซตติ้งนะครับก็มันมีเมนูใหม่ขึ้นมาคือเคียเตอร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าเคียเตอร์มันไว้ทำอะไรก็ใครที่ดูข้อมูลอะไรก็สามารถมาบอกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของเวอร์กันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้เตรียมมาไว้แล้วก็มีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนแรกก็คือเมื่อสเกเลตันนะคะอยู่ในพาวเดอร์สโนว์นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากสเกเลตันเป็นสเปย์นะครับสเปย์ที่ยิงธนูออกมาเป็นทำยิงออกมาแล้วทำให้ผู้โดนธนูจะติดสโลเนตนะครับนี่นะครับก็จะสังเกตว่าสเกเลตันมีการหนาวสั่นนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนเป็นสเตย์เรียบร้อยนะคะเป็นสเกลิตันที่ยิงธนูออกมาแล้วติดทำให้ผู้โดนยิงธนูติดสโลเนตนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับในส่วนต่อไปก็จะพามาดูในส่วนของดิเพนเซอร์นะครับที่มีเริ่มเตรียมการวางพาวเดอร์สโนว์ใส่เข้าไปแล้วก็จะทำการเปิดสวิตช์นะครับก็จะเป็นการวางแบบพ่นพาวเดอร์สโนว์ออกมานะครับแต่ปัญหาคือไม่สามารถเก็บ powder snow ออกมาได้นะครับก็อันนี้ถ้าเกิดมันเก็บ powder snow ได้ก็คงดีนะครับต่อมานะครับจะพามาดูในส่วนของพวกรอ copper รอ go รอ iron ที่เป็นบล็อกนะครับก็จะมันมีการเปลี่ยน texture อีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน texture พวกแร่ดิบก็เปลี่ยนเหมือนกันครับก็นี่นะครับมันเปลี่ยนตามในเวอร์ชัน Java Snapshot นะครับก็มีการเปลี่ยนเท็กเจอร์เปลี่ยนแปลงเท็กเจอร์อีกแล้วนะครับต่อมานะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนเท็กเจอร์ของคอมพาสกับนาฬิกานะครับก็เปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับเท็กเจอร์ใหม่ของเจ้าพวก Iron Ingot กับ Gold Ingot นะครับเนี่ยมันก็ดูสอดคล้องมากขึ้นนะครับโอเคนะดูนี่มันมีความสอดคล้องมากขึ้นต่อไปนะครับเป็นม็อบที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือมันจริงๆก็เพิ่มหนาวแล้วแหละก็คือเจ้าแพะภูเขานะครับก็ตอนนี้แพะภูเขาได้มีเสียงแบบเป็นเสียงเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงของมันหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเสียงแบบนี่นะครับก็เสียงประมาณนี้แหละต่อมานะครับในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ 1.17.0.52 เบต้าสามารถใช้ Pickaxe Fortune ขุดแล้วได้ปริมาณเพิ่มขึ้นได้แล้วถูกมาแต่ครั้งนี้คือเจ้า Copper นะครับมันก็สามารถใช้ Pickaxe ธรรมดานะครับขุดให้ได้ปริมาณเยอะขึ้นนะครับนี่นะครับใช้ Pickaxe ธรรมดาเลยนะเก็บมาได้3อันนะครับคือไม่จำเป็นต้องใช้ฟอร์จูนขุดก็ได้ปริมาณเยอะแล้วอ่ะแต่ถ้าใช้เพียงฟอร์จูนขุดอีกก็แป๊บนึงนะครับอันนี้ได้2อันอุ๊ยอันนี้ได้ตั้ง9อันครับรอบนี้อันนี้คือใช้ฟอร์จูน3ขุดนะครับได้ตั้ง9อันนะครับก็จากเดิมนะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เราต้องใช้ Copper In ก่อนนะครับในการคราฟใช้4อันถูกมาแต่ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ครับต้องใช้ทั้งหมด9อันนะครับ Copper Ingot 9อันเพื่อให้คราฟได้ Block of Copper นะครับแต่ก็สามารถทำให้กลายเป็น Copper Ingot ได้เหมือนเดิมได้ปริมาณ9อันเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันทำให้สอดคล้องกับพวก Emerald Diamond Iron Ingot Go Ingotมันสอดคล้องกันเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับอัปเดตไหมครับ Bedrock Edition 1.17.0.54 Beta หรือ Bedrock Snapshot 21W18AA ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็
ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดหนิงด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคก็ก้าวเด็กก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หาของมาได้เพียงเท่านี้นะครับที่พอรู้กับการอัปเดตครั้งนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ